ก็จะมาพาชมแมตช์ที่น้องผมอะน้องเบิ้ลเล่นจูนแบบโหดจัดๆแบบว่าท็อปฟอร์มสุดๆเลยฮะจำบอลไม่ได้ฮะมากิฮาเซกระดึบโดนอีกครับโดนจุนตบฮาเซยังไงรู้แต่ว่าทำไม่ได้นะฮะโอ้โหโดนหม่งสวนเข้าไปโยชิโยชิいいぞลิงจุนหลอกปั๊บยังไม่เล่นจุนนี่ครับจังหวะช้าสากุป้าเขาให้นี่ฮะเล่นเร็วลุกไปเลยนี่ก็เล่นกับคุณแว่นซูจีฮะเป็นผู้มีพระคุณที่เคยพาผมขึ้นฮอลเฟมได้ตอนซีซั่น2นะครับมากิถือบอลโดนหมับเข้าให้ดีอย่างนี้จุนจุนขึ้นไม่หลอกไม่ได้โอ้ซากุกระดึบเข้าไปจุนโอ้โหโดนโจกครับรอเลยครับผมจังหวะอย่างนี้จุนตั้งปั๊บยังนี่ครับจังหวะช้าก็เดินก่อนสัก 2-3-9 ไปดังยังไงมากิถือบอลล้มจุนช้าโอ้แต่รอบนี้เขาอ่านได้ฮะเล่นเร็วก็โดนอีกโยนทิ้งไปก่อนช็อตคล็อกมากิรออยู่แล้วชอบเกินตัวนี้ตบสนุกตีเลยอ่านฮะมากิกระดึบนี่ครับหมับเข้าให้โอ้โหหมับอีกรอบนี่ครับท็อปฟอร์มจริงตีเอลอีกรอบจุนคือแบบไม่ธรรมดาแมตช์นี้ดังสดเข้าไปล้มอีกแล้วกระดึบนี่ครับตบล้มอีกแล้วเดี๋ยวรอบนี้จุนไม่ทันนี่อ่ะส่งมาติดดังไปเลยนี่ฮะซากุกระดึบโดนอีกครับจุนไม่ง่ายครับโอ้โหเลยแล้วก็ได้อยู่โอ้โหหลอกซูจีหลอกสวยมากล้มครับเกือบแล้วหมับอีกแล้วหมับเข้าให้โอ้โหรัวๆโอ้โหจังหวะช้าอ่านออกล้มโดนอีกอ่ะเอาจริงๆครับน้องเบิ้ลยางครับยังไม่เล่นนี่โหมากาเซคูเดทะลุเฉยบนแดงไปค่อนข้างสบายครับ17-10ครับเลี้ยงนานไปหน่อยโอ้โหไม่ทัน
ังไม่เล่นนี่ครับเขาเสียอันติด้วยเจอจังหวะช้าหน่อยใจแตกไปด้วยครับหมับเข้าให้จูนอีกแล้วจูนคนเดิมไม่ทันไม่มีปัญหาครับโดดยังไม่ลงโอ้โหมีปิดท้าย14บล็อกครับดูนะครับนี่น้องผม14บล็อกก็จบ